Round Up7:16 น.มติกกต.เคาะวันเลือกตั้ง24มีนาคมรับสมัครส.ส. 4-8 กุมภาพันธ์หาเสียง52วันยืนยันประกาศผลทัน9พฤษภาคม17:27 น.พรรคภูมิใจไทยขานรับพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งลงพื้นที่หาเสียงอำเภอพิมายโคราชชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องประชาชนเต็มที่17:30 น.พลตำรวจเอกศิวราเผยไม่ชัดปมฆ่า2ศพถ่วงน้ำโขงชี้กระแสน้ำพัดมาคาดเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรไร้ความเคลื่อนไหวของสุรชัยแซ่ดาน17:44 น.พรรคไทยรักษาชาติจี้รัฐแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่ต้นเหตุการบังคับใช้กฎหมายไม่รัดกุมชี้ฉีดน้ำช่วยลดได้เพียงเล็กน้อยล่าสุด17:52 น.กระทรวงการคลังตั้งเป้าบัตรเดบิตคืนเงินร้อยละ5ช่วงตรุษจีน 100,000 ใบพร้อมปรับเพิ่มบัตรลงทะเบียนเป็น10ใบต่อคนINN News Round Up